สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแฟนคลับเตือนเพชรจ้านิวเคลียร์ล่าสุดเพชรจ้าอวดความสามารถอันดับต้นๆที่น้องไทก้าทำได้ดีมากๆนั่นก็คือการต่อจิ๊กซอซึ่งครั้งนี้เพชรจ้าเพิ่มความยากด้วยการนำจิ๊กซอที่มีขนาดเล็กและซับซ้อนมากมาให้น้องไทก้าได้ลองเล่นโดยเพชรจ้าเขียนแคปชั่นว่า7นาทีคุณภาพทำเอาแฟนคลับเข้ามาชื่นชมรัวๆเลยว่ากล้ามเนื้อมือแข็งแรงด้วยนะแบบนี้ลายมือสวยแน่ๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไทก้าเก่งจังเลยครับฉลาดพูดรู้เรื่องทุกอย่างน่ารักมากมายคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าฉลาดที่สุดเลยเอ็นดูที่สุดเก่งที่สุดรักก้าชอบก้าทีมก้าค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเก่งมากสมาธิเลิศแต่งานนี้ก็ดูเหมือนว่าจะทำเอาแฟนคลับบางส่วนแอบเป็นห่วงไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะท่านั่งของน้องไทก้าเป็นการนั่งในลักษณะแบบฉีกขาออกเป็นรูปตัว W ซึ่งในอนาคตอาจจะส่งผลต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อและอื่นๆซึ่งก็มีคอมเมนต์เข้ามารัวๆเช่นถ้านั่งตัว W แบบนี้คุณหมอว่าไม่ควรให้เด็กนั่งท่านี้จนติดเป็นนิสัยเพราะจะมีผลต่อพัฒนาการของมัดกล้ามเนื้อข้อกระดูกหลังการทรงตัวต้องลองหาข้อมูลที่ถูกต้องและละเอียดอีกทีนะคะเห็นหลายๆคนบอกเหมือนกันค่ะแอบห่วงอย่างห่างๆรักไทก้าขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ